สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูไก่ตุ๋นยาจีนค่ะก็คือมีความสดน้ำคล่องคอชื่นใจมากๆเลยแล้วแถมเนื้อไก่นะคะใช้เป็นปีกบนใช้ปีกบนนะคะตุ๋นทั้งหมดครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงมีความเปื่อยมากๆค่ะและแถมทำง่ายแล้วก็ไม่ยากเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือไก่ค่ะซื้อมา1แพ็คเป็นช่วงของปีกบนค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปก็คือสมุนไพรจีนสำหรับตุ๋นไก่ค่ะก็ซื้อมาจากเซเว่นนะคะเขามีขายด้วยก็ง่ายๆเลยนะคะสะดวกสบายซื้อได้ทุกอย่างเลยนะคะเกือบจะทุกอย่างเลยค่ะที่เซเว่นนะคะต่อไปค่ะมาดูกันเราก็ใช้ผักชี1ต้นค่ะแยกต้นเขาแล้วก็รากออกต่อไปก็คือพริกไทยค่ะใช้เป็นซุปไก่แบบก้อนแล้วก็ใช้เป็นกระเทียมใช้เป็นกระเทียมจีน3กีบใหญ่ๆค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทุบกระเทียมกันค่ะวันนี้3เกลือของเรานะคะเราก็จะใส่รากลงไปใส่พริกไทยลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมขั้นตอนตรงนี้นะคะเราไม่ตำค่ะเราจะใช้ทั้งหมดทุบๆเอาแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในหม้อค่ะในส่วนของกระเทียมนะคะถ้าใครมีกระเทียมไทยก็ใช้กระเทียมไทยก็ได้ค่ะในส่วนของใบผักชีนะคะเราก็จะหั่นซอยไว้เพื่อโรยในตอนท้ายของความหอมค่ะล้างแล้วก็แช่น้ำไว้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราเตรียมหม้อใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งหม้อค่ะต่อไปใส่พริกไทยลงไปตามด้วยรากผักชีแล้วก็ตามด้วยกระเทียมค่ะจากนั้นให้เราติดไฟติดแก๊สเลยนะคะเป็นไฟกลางค่ะก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะตัดมาที่น้ำเดือดจัดๆเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะต้มน้ำไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เช็คดูว่าไก่ของเราสุกหรือยังแต่เราจะมีเทคนิคนะคะที่ทำให้การตุ๋นไก่ของเรานะคะออกมาสวยออกมาใสก็คือเวลาเราต้มไปน้ำเดือดจัดๆนะคะไก่เขาจะคายน้ำมันแล้วก็น้ำเลือดขึ้นมาให้เราค่อยๆช้อนออกให้หมดนะคะแล้วในการที่เราช้อนฟองนะคะฟองและน้ำเลือดน้ำมันของไก่นะคะเขาจะออกมาเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าช้อนแค่ครั้งเดียวแล้วมันจะหมดไปนะคะค่อยๆทยอยช้อนค่ะแล้วถ้าต้มไปเรื่อยๆสังเกตว่ามันมีน้ำเลือดน้ำฟองขึ้นมาตรงนี้เราก็ต้องตักออกให้หมดนะคะอย่าหลงเหลือไว้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้น้ำตุ๋นของเราเนี่ยขุ่นและไม่ใสได้ค่ะตรงนี้เราต้องต้มไปเรื่อยๆแล้วก็เช็คไปเรื่อยๆนะคะว่าน้ำเลือดน้ำมันของเขาหมดแล้วหรือยังนะคะใช้เวลาหน่อยนะคะตรงนี้มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะสมุนไพรจีนตุ๋นไก่นะคะใส่ลงไปแต่บางตัวนะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่าชื่ออะไรบ้างแต่หลักๆก็คือเก๋ากี้ค่ะต่อไปใส่ผงปรุงรสแบบก้อนรสไก่ลงไปค่ะแนะนำว่าต้องเป็นรสไก่นะคะปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเล็กน้อยและเราก็สังเกตเห็นฟองขึ้นมาอีกแล้วค่ะจากนั้นเราก็ต้องทยอยช้อนออกให้หมดนะคะอย่าหลงเหลือไว้ค่ะไม่อย่างนั้นน้ำตุ๋นไก่ของเราขุ่นแน่นอนค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะลดจากไฟกลางนะคะลงมาเป็นไฟอ่อนค่ะเราจะตุ๋นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงใครต้องการความเปื่อยมากๆก็ยาวไปถึง1ชั่วโมงเลยค่ะและที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะคะก็เว้นเวลาครึ่งชั่วโมงแอดมินใช้เวลาต้มแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะจากนั้นก็โรยผักชีเพิ่มความหอมลงไปค่ะก็คนคลุกเคล้าสักเล็กน้อยนะคะให้พอแค่ผักชีสลดลงไปเท่านั้นค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะก็เทลงในถ้วยเลยนะคะวันนี้เราจะตุ๋นไก่แค่1ถ้วยพอรับประทานเท่านั้นค่ะเพราะว่าวันนี้เราซื้อไก่จากซุปเปอร์มา1แพ็คเท่านั้นก็พอดีเลยค่ะกับประมาณ1ถ้วยค่ะจะสังเกตเห็นได้ไหมคะว่าน้ำซุปไก่น้ำตุ๋นไก่ของเรานะคะมีความใสมากๆแต่จะมีสีน้ำตาลอ่อนๆเพิ่มด้วยเพราะว่าเราใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการตุ๋นไก่ด้วยสมุนไพรจีนค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ